สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความจริงในใจที่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะเช็คพลังงานของเขานะคะ King of Cups Knight of CupsFour of Swords, Hangman. ลัคนาหรือราศีของเขาคนนี้นะคะมีมีนกรกฎพิจิกรู้สึกถึงพฤษภมีนกรกฎพิจิกพฤษภนะเป็นคนใจเย็นนะคะคนนี้ใจเย็นมากเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยอะไรมากมายอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยชอบทะเลาะไม่ค่อยชอบมีปากเสียงกับใครรักสงบแล้วก็ความอดทนสูงมากเป็นคนจิตใจดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างโรแมนติกด้วยมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนแบบเป็นเสน่ห์ออกแนวแบบน่ารักอ่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนที่น่าคบหาหรือว่าอยู่ใกล้แล้วมันจะมีพลังงานแบบเย็นๆอยู่ด้วยอยู่ใกล้แล้วสบายใจอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีพลังงานลบๆหรือว่าจะไม่ใช่คนใจร้อนอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครแล้วก็ไม่ชอบเอาปัญหามาให้คนอื่นด้วยคือจะสังเกตว่าเขาอ่ะไม่ค่อยเล่าปัญหาหรือว่าเรื่องอะไรที่ท็อกซิกอะไรให้คนใกล้ตัวฟังนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงเอ่ยTwo of Swords, Six of Cups, Page of Wands. เป็นคนเก่าๆเนาะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่านะที่เหมือนกำลังจะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่คือก่อนหน้านี้เคยรู้จักกันแล้วเคยคบหากันแล้วด้วยนะบางคนบางแต่บางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะคนนี้แต่ว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะคือเคยรู้จักกันมาก่อนเคยอยู่ในชีวิตของกันมาก่อนในฐานะใดฐานะหนึ่งแล้วได้กลับมาพบมาเจอและกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์มีความรู้สึกสนอกสนใจแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแน่นอนนะคะยังไม่ได้แบบตัดสินใจชัดเจนอ่ะอาจจะยังมีการดูคุยกันอยู่มากกว่านะคะเหมือนกำลังเริ่มคุยกำลังเริ่มให้ความสนใจกันและกันกำลังเริ่มเรียนรู้กันคือกรณีถ้าเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าเนี่ยก็คือหายไปสักพักหายไปค่อนข้างนานเลยแหละนะเรากลับมาเริ่มกันใหม่เริ่มใหม่แบบเริ่มต้นเลยอะค่ะไม่ใช่เป็นการแบบสานต่อจากที่มันค้างเอาไว้อย่างเงี้ยโอเคเขามีความจริงในใจอะไรนะคะที่ไม่ได้บอกคุณหรือว่าอาจจะไม่ได้บอกคืออาจจะบอกหรือไม่บอกก็ได้แต่เป็นความในใจของเขาเนาะที่มีกับคุณเอสออฟวอนฟอร์ออฟเพนทาโคลฟอร์ออฟวอนโอเคเขาอะอยากจะบอกกับคุณว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดใจเลยนะเขาค่อนข้างที่จะคิดมากหรือว่าค่อนข้างจะซีเรียสกับ
การที่จะรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตหรือการที่จะมีคอมมิตเมนต์อ่ะการที่จะจริงจังกับใครสักคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เปิดใจยากหรือเป็นช่วงเวลาเนี้ยณเวลานี้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเปิดใจก่อนหน้านี้เขาอาจจะโอเพ่นกว่านี้นะคะอาจจะเปิดใจง่ายกว่านี้แต่พอถึงจังหวะนี้เขาอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ความรักหรือว่าอยู่ในช่วงวัยที่แบบว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของการมีคู่อะไรมากมายแล้วหรือว่าอยู่คนเดียวมานานแล้วจนชินจนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะจนมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากๆเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าพอมาเจอคุณเนี่ยเขากับมีความรู้สึกแบบอยากลองอีกสักครั้งอยากให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสคุณด้วยนะคะแต่เขาอะคาดหวังนะการที่เขาจะเปิดใจครั้งเนี้ยมันคือเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จนะหมายความว่าต้องได้คบต้องจริงจังต้องแบบว่าได้ลงเอยลงตัวกันได้อยู่ด้วยกันได้คบกันยาวๆอ่ะหวังว่ามันจะดีด้วยหวังว่าความสัมพันธ์มันจะไปได้สวยมันจะดีจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกEight of SwordsStrength Nine of Cups เขาอะตัดสินใจไว้เลยว่าครั้งเนี้ยเขาอยากให้เป็นรักครั้งสุดท้ายของเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะอยู่เคียงข้างกันเคียงคู่กันแล้วก็จะเป็นความสุขเป็นความรักที่มีความสุขเป็นความรักที่สดใสนะคะอิ่มเอมอย่างเงี้ยเราก็ตัดสินใจว่าคือถ้าเขาเปิดใจหรือเขาจะคบหาครั้งเนี้ยเขาจะจริงจังมากๆเลยนะเขาเอาจริงนะ Temperance Tower Magicianและเรื่องที่เขากลัวมากๆเลยนะคะคือเขาอ่ะไม่แน่ใจไม่มั่นใจเขากลัวอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อะไรที่มันคาดไม่ถึงเขาไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์เขาไม่ชอบหมายถึงว่าไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ที่มันไม่ดีอ่ะที่มันแบบว่าเรื่องแย่ๆที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วอยู่มันเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขากังวลมากๆเลยเราว่านะเขาน่าจะต้องเคยเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ดีอะค่ะแบบเช่นอะไรเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นแบบอ่ะรักกันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆอยู่ๆไปมีคนอื่นอยู่ๆเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆฉันแอบคุยกับคนอื่นมานานแล้วแหละก่อนเธอด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยคือไม่ชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์คือถ้าไว้ใจก็ไว้ใจเลยเชื่อใจก็เชื่อใจให้ใจก็ให้ใจไปเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบมาแนวเนี้ยที่มันไม่เหมือนที่คิดไว้อ่ะเขากลัวมากๆเลยอ่ะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะความจริงในใจของเขาที่เขาไม่ได้บอกคุณว้าวคือคุณน่ะดึงดูดใจดึงดูดสายตาคุณมีแรงดึงดูดสูงมากทำให้เขาอ่ะสนใจในตัวคุณมากๆนะทั้งภายนอกและภายในคือภายในก็อาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยใจคอของคุณนะคะส่วนภายนอกก็คือรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตาคือคุณดูมีแรงดึงดูดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซ์แอพพิลสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเขาอ่ะทำให้เขาแบบจากคนที่ไม่กล้าที่จะเปิดใจอ่ะจนทำให้รู้สึกว่าหรือจะลองดีนะอะไรอย่างนี้อยากจะลองเพราะว่ามันต่อต้านความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวแต่เขาอ่ะ
เนี่ยเขากลัวมากๆเลยอ่ะเขาเคยสูญเสียเขาเคยผิดหวังเขาเคยช้ำมาก่อนเขาเคยมีประสบการณ์ความรักที่มันล้มเหลวแล้วเขายังฝังใจด้วยจากคนสวยคนหล่อหรือคนที่มีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยก็อยู่ในคนประเภทนั้นที่เขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากๆมันก็เลยทำให้เขามีความกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกลัวอะไรที่แบบคาดไม่ถึงหรือไม่คิดไม่ฝันแบบว่าอะตอนเนี้ยคุยกับคุณไปตอนแรกๆทุกอย่างมันดูดีหมดเลยเขากลัวว่าแต่หลังจากนี้คุณจะดีแบบนี้ตลอดไหมหรือว่าคุณจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เขาที่แบบว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้นิสัยแบบนี้คุณแค่ทำให้เขาชอบคุณเฉยๆหรือว่าจริงๆแล้วคุณแอบซ่อนใครเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือมีอะไรที่คาดไม่ถึงมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาอ่ะกำลังเหมือนกับกำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองฝั่งหนึ่งคืออยากจะเปิดใจอีกฝั่งหนึ่งก็คืออยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะดิ้นรนไม่อยากจะมีความรักเพราะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจเนี่ยนะคะความต้องการกับความเสียใจในอดีตความผิดหวังอ่ะมันกำลังต่อสู้กันอยู่ความกลัวอะไรต่างๆที่ถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมเขาแบบไม่ไปหน้ามาหลังกับคุณสักทีทำไมเขาดูแบบลีลาชักช้าดูแบบเล่นตัวจังเลยเพราะเขามีเหมือนมีประวัติไม่ใช่มีประวัติสิเหมือนมีอดีตเหมือนมีอดีตในใจอ่ะนะคะแล้วก็กำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองอยู่อ่ะคือยังไม่ได้ข้อสรุปว่างั้นเถอะยังไม่ได้ผลลัพธ์ว่าจะไปทางไหนดีจะตัดสินใจยังไงดีเพราะใจนึงเนี่ยคือมันกลัวมากๆนะมันเคยล้มเหลวอ่ะเนี่ยทาวเวอร์ก็ออกมานะคะมันเคยพังมาแล้วอ่ะเขาถึงเลือกที่จะแบบอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่นิ่งๆแต่คุณน่ะก็เป็นคนที่มาเคาะประตูหน้าบ้านเขานะมาสะกิดให้เขาแบบขั้นเนื้อขั้นตัวให้เขาหวั่นไหวอ่ะอ่ะขอดูแนวโน้มหน่อยสิว่าคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแนวโน้มเขาจะตัดสินใจยังไงนะในเรื่องของคุณเขายังกังวลอยู่นะแต่ก็จะแบบคือจะพิจารณาคุณอย่างพิถีพิถันนะคะเรียกว่าค่อยๆดูกันไปไม่อยากรีบร้อนไม่อยากใจร้อนเพราะกลัวเพราะกังวลมากๆเนี่ยนะลังเลมีความลังเลสองจิตสองใจจะยังไงดีอาจจะต้องมีการชั่งจิตชั่งใจนะแต่ว่าก็มีแนวโน้มสูงมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะแพ้ใจแพ้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็อาจจะยอมเปิดใจลองดูอีกสักตั้งลองดูอีกสักครั้งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยเนาะคุณจะทำให้เขาเปิดใจได้ไหมหรือว่าการกระทำของคุณนิสัยใจคอของคุณอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวบ่งชี้แต่ถ้าภาพรวมนะมันผลสรุปมันออกมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคุณเองก็น่าจะอยู่ในขั้นที่โอเคสำหรับเขาอะเพียงแต่ว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่ความกลัวของเขาเองมากกว่าถ้าคุณไม่ได้แบบแอบซ่อนใครเอาไว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะนะคะต้องใช้เวลานานไหมเดี๋ยวดูสิใช้เวลานานไหมไม่ช้าไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเร็วแล้วมันก็จะช้า
คือเพราะไอ้ตอนเริ่มต้นหมายความว่าตอนที่คุณกับเขามาเริ่มคุยกันอะเริ่มคุยเริ่มทำความรู้จักกันเริ่มสารสัมพันธ์กันอ่ะมันจะแบบค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าหลังจากนั้นอะมันจะนิ่งแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแบบช้าๆเลยอะพอถึงจุดที่ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานะไปเป็นแฟนอะช่วงเนี้ยมันจะช้าหรือว่าจะตกลงคบหากันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช้าหรือไม่อะความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไปเรื่อยๆคือคุยกันไปเรื่อยๆไปเดทการเจอกันก็มันก็เหมือนคบกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีการพูดหรือตกลงกันแบบชัดเจนด้วยถ้อยคำอะไรอย่างเงี้ยแต่ความการกระทำพฤติกรรมอะไรต่างๆก็อาจจะดูออกกันสองคนแหละว่าเรามีใจให้กันเราชอบกันแต่มันจะเป็นลักษณะแบบเกื้อกูลดูแลกันและกันช่วยเหลือหรือว่าทำอะไรดีๆให้กันนะคะดูแลเอาใจใส่อะไรแบบนี้มากกว่านะอาจจะไม่ได้หวือหวามากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบพัฒนาอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงสถานะหรือว่าขอคบอะไรรวดเร็วนะคะช่วงทำความรู้จักเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยช่วงพูดคุยเรียนรู้กันจะนานหน่อยนะคะเป็นหลักปีแหละนะอ่ะประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ